ทุกคนคะวันนี้ค่ะเรามีประมูลเป็นประมูลย่อยค่ะประมูลด้านหลังนี้เลยสุ่มอาหารค่ะเป็นอาหารสำหรับการกินเป็นการประมูลย่อยที่ใช้เอ็มคอยล้วนๆเลยค่ะเพื่อประมูลกันในวันนี้โอเคเราก็มารอกันค่ะตอนนี้มีคนอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เรา33คนค่ะวันนี้เราจะประมูลอาหารกันแอดมินบอกว่าไม่ต้องทุ่มทุนมากนะคะเพราะว่าอาหารไม่ได้โอพีอ่ะแต่เป็นการกินเพื่อความฟินค่ะเพราะว่าโอพีสุดก็ยังเป็นบิ๊กแม็ก60วินาทีต่อจากนี้ค่ะประมูลอาหารที่1ดีแอดมินจะไม่โชว์ค่ะว่าได้อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรู้ไงถ้าเรากดเข้าไปในกล่องปุ๊บเราจะเห็นเลยค่ะเดี๋ยวไม่ได้โอพีนะคะแค่อาหารเฉยโอ้โหจะเอาอะไรมันแค่อาหารอย่าลงทุนเยอะค่ะเก็บเงินไว้ใช้เดี๋ยวผิดนะพิมพ์ผิดเลยเดี๋ยวนะคะพิมพ์ผิดเหรอฮะพิมพ์ผิดเหรอใช่ไหมแอดมินย้ำแล้วนะแอดมินบอกว่ายังไงนะคะมันไม่โอพีนะอาหารมันแค่ฟินไงแค่ฟินล้วนๆเลยอาหารน่ะมันแค่หนึ่งกล่องเล็กเองนะคะแค่หนึ่งกล่องเล็กในนั้นน่ะนี่ใครมากระแทกแอดมินโอเค7 6 5อาหารกล่องแรกล้าน5นั่นนี่แพงเกินไปไหมคะนั่นโอ้โหโอเคคุณปูเป็นค่ะได้รับอาหารกล่องแรกไปค่ะเขาปิดประมูลที่1ล้าน5แสนโอ้โหเยอะมากอะไอเทมนี้ไม่สามารถโยกใส่ตัวผู้เล่นได้เหรอคะเนี่ยโอเคไหนคุณปูเป็นอยู่ไหนมาหน้าแอดมินนิดหนึ่งค่ะในเออนี่เอาไปเลยค่ะนั่นแหละใช่เลยเรียบร้อยค่ะขอบคุณสำหรับการประมูลในครั้งนี้ค่ะจานที่2จัดไปค่ะอีก60วินาทีโอ้โหมาแล้วค่ะ100,000 111,000คุณกอไผ่ค่ะเอาล่ะวิธีประมูลใช่ไหมคะทับบิด300ค่ะนี่ยกตัวอย่างนี่บิด300คือการประมูลค่ะคุณเลก้า 150,000 ค่ะ 5,555 นี่แอดมินไม่หลงกลหรอกนะคุณภูมิค่ะประมูลที่ 160,000 ค่ะโอ้โหอันนี้เขาชื่ออะไรหมอหันไม่แน่ใจประมูลที่ 170,000 ค่ะแล้วคุณปูเป็น 180,000 ค่ะหมดล้าน5นี่ยังไม่หมดเงินเหรอคะคุณไลก้า 190,000 ค่ะโอ้โหคุณภูมิมาแล้ว 200,000 ค่ะแหมเล่นแบบ 188,888 10999 200,222โอ้โหเรียกว่ายังไงคุณ SM เนาะเรียกอย่างนี้แล้วกันค่ะไม่แน่ใจชื่อเขาประมูลที่ 230,000 ค่ะแล้วคุณไลก้า 300,000 ค่ะโอ้โหคุณภูมิ 400,000ใจเย็นนะคะมันแค่อาหารนะมันแค่อาหารแอดมินว่าราคาแค่แสนต้นๆก็พอแล้วค่ะคุณไลก้าประมูลที่ 500,000 นี่ค่ะนี่คือประมูลเอาสวยใช่ไหมแน่นอนเลยแน่นอนค่ะแบบนี้โอ้โห3 2 1ไปแล้วค่ะคุณไลก้าชนะการประมูลด้วยจำนวนเงินที่เปเข้ามา 555,555 ค่ะได้แล้วค่ะยินดีด้วยค่ะพอดีว่ามันไม่สามารถโยนเข้าตัวผู้เล่นได้อะแอดมินก็เลยต้องโยนกับพื้นนั่นเองขอบคุณสำหรับการประมูลค่ะอาหารกล่องที่3ค่ะเริ่มต่อเลยมาแล้วผู้เล่นเริ่มรู้ค่ะว่าต้องมาที่ไหนมาที่หับค่ะคุณภูมิเปิดประมูลด้วย 160,000 ค่ะคุณ SM 170,000 ค่ะคุณก็ไผ่ 177,777 ค่ะคุณปูเป็น 500,000 อีกแล้วค่ะโอเคน่าจะสนิทแหละไม่มีใครดันไปมากกว่านี้นี่มันเอามีมใช่ไหมแน่นอนเลยอ่ะเขามีเงินซื้ออาหาร1กล่อง 500,000 โอ้สกินช่างเร้าใจนั่นชาวบ้านที่มีซิกแพคนี่เด่นมากเลยค่ะแอดมินเห็นแล้วแบบรู้สึกกำลังตาขวางไว้ตรงนั้นคุณไลก้า 666,000 ค่ะโอ้ยอดเยี่ยมค่ะ
คุณภูมิ670,000แอดมินย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันไม่โอพีนะอาหารน่ะโอเคแอดมินจะบอกว่าอาหารไม่ได้โอพีค่ะเพราะโอพีสุดของอาหารคือบิ๊กแม็กแต่นี่คือเป็นอาหารเมนูใหม่ที่ยังไม่สามารถคราฟได้แล้วก็อร่อย เอ้ยบิ๊กแม็กซีบิ๊กแม็กกะเอาล่ะขอบคุณสำหรับผู้ชนะการประมูลค่ะคุณภูมิค่ะ677,777ค่ะเอาล่ะคุณภูมิคะมาข้างๆโอเคอยู่ตรงนี้เนาะแอดมินโยนแล้วค่ะคนนี้ญาติโยนเหรอค่ะเรียบร้อยเอาล่ะต่อไปค่ะเปิดไปเลยจัดไปค่ะเมนูอาหารจานที่4เปิดประมูลมาก็500,000กันแล้วสวัสดีค่ะคุณหลวงเว้ยคุณไรก้าประมูลที่600,000ค่ะใช่อาหารอะอาหาร1กล่องเลยค่ะ1กล่องเชสอะที่มีช่องในนั้นอยู่3แถวอะเขาประมูลระดับ 700,000 มีคนประมูลล้านนาด้วยน่ะอาหารทั้งๆที่แบบย้ำ3รอบแล้วค่ะว่าอาหารไม่ได้ OP นะแค่แบบฟินล้วนๆเนี่ยความฟินเท่านั้นเอ้ยเขาบอกว่าต้องฟินค่ะเรื่องความฟินนั้นไม่เข้าใครออกใครปกติมุมนี้เอ้ยวันเห็นน่ะวันฮันยังไม่สนใจอ่ะโอเคคุณไลก้าชนะการประมูลที่ 888,888 ค่ะอืมเลขสวยนะเลขสวยมากค่ะยอมยอมใช่ไหมเอ้ยนี่เมนูอาหารจานที่5ค่ะกล่องที่5เลขมงคลเลขมงคลโอ้โห 99,999 คุณปูเป็นค่ะคุณภูมิ 500,000 คุณโซดา 700,000 ค่ะโอ้โหลงทุนกันเต็มที่ประมูลครั้งนี้ไม่ซีเรียสอะไรค่ะเพราะว่าเป็นเมนูอาหารที่แบบอยากจะแบ่งกันกินอาหารใหม่ที่กำลังจะเอาเพิ่มเข้ามาค่ะมีคนเอาหัวแอดมินไปใส่แล้วหายตัวน่ารักดีอ่ะคุณเซต XN ประมูลที่1ล้านค่ะ1ล้านไม่มีคนสู้ค่ะมันสูงมากเลยราคา1ล้านน่ะเอาล่ะเมนูอาหารค่ะกล่องที่5 3 2 1ยินดีด้วยค่ะชนะการประมูลเขารู้ตัวเลยอ่ะเขามาทันทีค่ะขออนุญาตโยนค่ะเรียบร้อยยอดเยี่ยมค่ะเอาล่ะต่อไปเมนูอาหารกล่องที่6ค่ะเราจะประมูลกัน13กล่องคุณสุดาประมูลที่ 234,234 ค่ะแล้วคุณภูมิก็ประมูลที่เขาเรียกว่าทิปเปิลไหมทิปเปิล5 2x ทิปเปิล5ค่ะนี่คุณสุดาอยู่ที่ 789,789 ค่ะคุณภูมิที่ 888888ค่ะนั่นครบนี่ตัวเลขเอามาแกล้งคนพูดแล้วเนี่ยแหมเดี๋ยวตัดเลยอ่ะนี่ขอบคุณมากคุณเดวิดประมูลที่1ล้านค่ะเขาได้ยินเราไหมเขาเราบอกว่าอาหารน่ะไม่ต้องประมูลเยอะหลักหมื่นหลักแสนก็พอแล้วค่ะเยอะแล้วนี่ก็เยอะมากเลยนะเป็นไงถือไทรเดนต์ก็ทำอะไรไม่ได้เอ็ดวินสั่งห้ามปลาแล้วเพราะเสียงปลาไทรเดนต์มันดังมากรวยกันจังใช่ค่ะรวยกันมากโอเคยินดีด้วยค่ะคุณภูมิ1,111,111ค่ะคุณภูมิอยู่ไหนเอ่ยฮะหายตัวเอ็ดวินมองไม่เห็นค่ะโอเคชุดนี้ใช่เอ็ดวินจำได้โอเคหายตัวแล้วหายตัวมันหายแม้กระทั่งชื่อค่ะก็เลยมองไม่ออกว่าเป็นใครนั่นเองเอาล่ะต่อเลยค่ะประมูลอาหารจานที่7ค่ะเมนูกล่องที่7คุณโมสาประมูลที่ 191,919 ค่ะคุณไลก้าอยู่ที่ 2x ทิปเปิล 5แล้วคุณปูเป็นค่ะประมูลที่776,655ค่ะแล้วคุณโซดาที่700,000คุณภูมิที่800,000คุณไลก้าที่ 2x ทิปเปิล 9นี่เป็นไง 2คูณทิปเปิล 9 2ครั้งนี่ง่ายเลยแล้วคุณภูมิประมูลที่1ล้าน 111,111 ค่ะทำไมคนในเซิร์ฟเงินเยอะจังคนในเซิร์ฟเงินเยอะใช่ค่ะแต่ว่าในการประมูลคราวนี้เงินเยอะอย่างเดียวไม่พอนะต้องแบบอยากฟินด้วยอาหารที่จะได้ลิ้มลองก่อนใครอ่ะเพราะว่าเป็นอาหารที่นำเข้ามาในเซิร์ฟแล้วแต่ยังไม่เปิดให้ผู้เล่นสามารถคราฟได้ค่ะ
เมนูใหม่เมนูใหม่ตระกูล X AX ค่ะขอบคุณผู้สร้าง AX ค่ะที่ทำให้เราได้มีอาหารไว้กินในวันนี้ขอบคุณมากค่ะ15 วินาทีสุดท้ายค่ะคุณภูมิล้าน2เขาเงินเยอะจริงๆนะเนี่ย โอ้ประมูลอะไรกันเป็นล้านเนี่ยแอดมินยังมีเงินไม่ถึงล้านเลยค่ะโอ้โหคุณภูมิแล้วค่ะไหนเอ่ยหายตัวมาค่ะ อันนี้แอดมินทราบแอดมินทราบทราบสกินเขาดีถึงแม้จะมองไม่เห็นก็ตามเอาล่ะไปเลยค่ะเมนูที่8ค่ะกล่องที่8อาหารฟินฟินมันมีอะไรในนั้นบ้างน่ะเหรอมันมีพิซซ่าค่ะเท่าที่เห็นนะจำได้มีพิซซ่ามีฟักทองมีโค้กกระป๋องมีเป๊ปซี่เอ้ยสารพัดอ่ะหลายอย่างมากเบอร์กงเบอร์เกอร์ก็มีเมนูแปลกๆเยอะค่ะแต่แอดมินจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างหลายหลายอันมากน่าทานทั้งนั้นค่ะลุงพี่จะมีเงินประมูลกับเขาเหรอคะ200,000เปิดมาเดาเลยมีคนข้ามไปแล้วสัก3 คน 4 คนเนี่ย โอ้คุณเซนเงินประมูลที่100,000ค่ะคุณปูเป็น900,000คุณเดวิล1.5 ล้านค่ะทำไมมันกระโดดขนาดนี้ล่ะ โอ้โหอาหาร1 กล่อง1.5 ล้านค่ะคุณเดวิลอยู่ไหนคะหาไม่เจอคุณเดวิลโออยู่นั่นค่ะขออภัยขออภัยขออภัยขออนุญาตโยนค่ะเพราะว่าส่งให้ไม่ได้จริงๆมันเป็นกล่องพิเศษค่ะที่ต้องโยนเท่านั้นเอาล่ะต่อเลยค่ะประมูลอาหารเริ่มเลยได้บุญ6,000ทุกคน นี่คุณปูเป็นบอกว่ามีไม่ถึงล้านอ่ะอย่าประมูลนะคะโดนมาเขาก็เหยียบล้านแล้วค่ะนี่เมนูอาหารระหว่างนี้มีฮอทดอกใช่มีมะพร้าวค่ะมีโค้กมีเป๊ปซี่มีแฮมมีนูเทลล่ามีพิซซ่ามีพายมีขนมปังปิ้งค่ะแล้วก็ทาโก้วัฟเฟิลก็มีนะมัฟฟินก็มีค่ะพายก็มีชีสก็มีช็อกโกแลตมีบริโตงบริโต้ค่ะแล้วก็มีเบียร์ด้วย ก็ฟินๆน่ะมีหลายอย่างฟินฟินค่ะขึ้นอยู่กับกล่องไหนเราจะสุ่มได้อะไรนั่นเอง7 วินาทีสุดท้ายค่ะคุณปูเป็น1,200,000ค่ะโอ้โหมีคนบอกนั่งดูคนรวยประมูลกัน1,200,000ค่ะยังมีคนสู้ไหมยังรออยู่ค่ะระหว่างที่เราประมูลกันนั้นก็จะมีคนที่อยู่ในโลกโฮมโซนเนี่ยพยายามที่จะแบบทำงานใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยการตัดอ้อยตัดไผ่ตัดไผ่แน่นอนอันนี้แอดมินทราบเขาหาคนตัดไผ่ตลอดเวลาเห็นอยู่เห็นอยู่นี่แหละหาเงินค่ะไปทำงานตัดไผ่ก็จะได้เงินจ้างแอดมินได้ใช่หาคนปลูกแครอทค่ะใครอยากรับจ้างปลูกแครอทค่ะติดต่อได้เลยที่ Discord แนะนำแล้วแนะนำแล้วคนประมูลนี่มีแต่ระดับเจ้าสัวทั้งนั้นน่ะที่จะมาร่วมประมูลคนในเซิร์ฟที่เราอยู่เยอะไม่มีใครมาร่วมประมูลเลยค่ะทำงานหาเงินเจ้าสัวทั้งนั้นถึงจะมาประมูลในที่นี้ค่ะโอ้โหต่อทำธุรกิจอะไรให้เพื่อนแบกอะหยอกเล่นหยอกเล่นคนขยันคนขยันผู้เล่นทรงคุณค่าของเซิร์ฟเวอร์ค่ะขยันหาเงินมากถ้าเหงาๆก็เข้ามาคุยกันที่ Discord ได้ค่ะแต่ช่วงนี้แอดมินก็อยู่กับมอดแล้วก็ทำหลังบ้านค่ะก็โผล่มาหน้าบ้านในบางช่วงบางคราวแต่ถ้ามีปัญหาอะไรก็เรียกได้ค่ะเซิร์ฟดับนี่ผู้เล่นโทรหาเลยค่ะมาเปิดเซิร์ฟเดี๋ยวนี้โทรได้ค่ะถ้าเซิร์ฟมันมีปัญหาจริงอะไรจริงเข้าไม่ได้จะมีผู้เล่นสักจำนวนหนึ่งค่ะที่จะมีเบอร์แอดมินสามารถโทรมาได้ได้ตลอดเวลา24 ชั่วโมงโอเคคุณไลก้าชนะการประมูลไปในคราวนี้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะ1,444,447ค่ะโอเคอาหารค่ะรับไปเลยขออนุญาตโยนค่ะอย่างต่อมาค่ะจัดไปอีกจานตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่4จานสุดท้ายค่ะ4จานสุดท้ายคุณภูมิประมูลที่1,111,111ค่ะอื้อหือเขาก็เปิดมาในราคาที่แบบสูงใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ย
ว่าแต่คุณไฟฟ็อกไม่เอาบ้างเหรอคะตอนเห็นเขามาประมูลนะเขาไปยืนอยู่แถวนั้นเอ้ยอ้าวแอดมินร่วงนั่นนี่ว่าไงคุณหลงเว่แต้มบุญเหลือเท่าไหร่อะแต้มบุญเราไม่มีแล้วแหละอยากได้เบียร์ทั้งลังครับแหมต้องหาเอานะในกล่องนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจว่าแอดมินใส่เบียร์ไปอยู่ที่ไหนค่ะกระเป๋าก็สะพายน่ารักหมวกก็น่ารักสกินก็น่ารักโอเคคุณปูเป็นชนะการประมูลไปค่ะคุณปูเป็นอยู่ไหนเอ่ยโอเคโยนให้ค่ะขออนุญาตโยนเรียบร้อยค่ะระหว่างนี้จัดไปต่อเรายังเหลืออีก4กล่องสุดท้ายค่ะนั่งรอได้แล้วจริง วันนี้ประมูลย่อยค่ะแอดมินก็สบายสบายไม่ซีเรียสเราก็อยู่การเล่นกันตรงนี้แหละ1,300,000ค่ะโอ้โหเปิดประมูลมากันขนาดนี้โอ้1,350,000ไม่น่าเชื่อว่าเมนูเรานั้นจะผู้เล่นจะสนใจกันมากมาย มีคนไปอยู่ที่สูงเราบินได้อะโลกนี้บินด้วยพลุนะอยากได้บ้างครับทั้งตัวมี500,000โอ้โหมีเงินขนาดนั้นเหรอคะไปขุดรีดเจ้าแม่มาสิ ต้องไปขุดรีดผู้ที่ถึงเงินมาค่ะบอกเขาเลยว่าเราอยากจะรับประทานเบียร์ เบียร์ใน Minecraft จึ๊บโอ้โหคุณปูเป็นชนะการประมูลอีกแล้วค่ะยินดีด้วยโอเคเอาไปเลยค่ะยินดีด้วยค่ะอีก3กล่องสุดท้ายอ่ะเมนูอาหารหลายๆจานแอดมินหาที่นั่งก่อน นั่งรอแล้วค่ะนั่งรอแล้วใครได้ขอซื้อหน่อยต่อนะครับเบียร์เอ้ยทำไมเราไม่ประมูลเอาล่ะเพื่อเราจะโชคดีแต่ว่าโอกาสก็คือ1 ใน 13กล่องค่ะ ก็ยากอยู่นะแต่เบียร์ไม่แน่ใจว่าใส่มากี่กล่องค่ะน่าจะใส่กล่อง2กล่องไม่แน่ใจมีคนบอกว่าเราได้เจ้าแม่คนใหม่คุณปูเป็น คุณปูเป็นสนใจไปอยู่ปาร์ตี้เขาไหมคะมีคนชวนแล้วนั่นน่ะนี่เขาบอกว่าเรายังใจรักปาร์ตี้นี้อยู่แต่เราก็จะดูแลบ้านให้ใช่ไหมมีอะไรก็เรียกแอดมินค่ะเรียกได้เสมอเรียกมาเก็บผักแต่ตอนนี้จะไม่ต้องเรียกแล้วเพราะว่าไม่มีผักหัวใหญ่ที่ต้องเก็บแล้วมีคนบอกสร้างตี้กันไหมจัดไปเลยค่ะได้เลยคุณภูมิประมูลที่1,000,000ค่ะคุณเลยก้า1,400,000โอ้โหต่างกัน1 บาทคุณภูมิ1,499,000ค่ะอันนี้ก็ต่างกันประมาณไม่ถึง100ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเราขั้นต่ำเราไม่ได้ระบุค่ะเป็นอาหารก็เลยไม่ได้ระบุขั้นต่ำไว้ว่าต้องเท่าไหร่จัดไปค่ะที่1,500,000เงินหมดแล้วมั้งคะเก็บเงินไว้ใช้ไหมใช่ซ่าน่าทานมากค่ะแอดมินน่ะเห็นแล้วน่าทานน่าทานยินดีด้วยค่ะอีกหนึ่งจานนี่เขาอยากได้เบียร์หรือเปล่าเนี่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยคุณภูมิคะโอ้ขออภัยได้แล้วค่ะอีก2จานสุดท้ายบางทีแอดมินก็เรียกจานบ้างบางทีแอดมินก็เรียกกล่องบ้างค่ะโอ้1,500,000เปิดทันทีค่ะคุณไลก้าได้แล้วยังได้อยู่นะกล่องแรกเห็นว่าได้ไปแล้วเฮ้ยเขาได้อะไรเอ้ยเขาได้แฮมได้โทสต์ค่ะแล้วก็เป๊ปซี่โคลานั่นแหละเมนูอาหารใหม่เป็นสไตล์ X ค่ะตระกูล X ทั้งหลาย AX X นำหน้าเป็นผู้สร้างเมนูมาให้เราได้รับประทานกันคุณปูเป็น1,500,000ค่ะโอ้โหเยอะมากคุณไดมอนด์1,500,000เหมือนกันต่างกันอยู่1 หน่วย1 หน่วยเองนะเหลือเวลาอีก3 วินาทีค่ะอันนี้ก็ต่างกันอยู่1 หน่วยเอาล่ะเราเริ่มเห็นผู้เล่นตัดกันที่1 บาทแล้วค่ะไหนคุณปูเป็นได้อะไรใช่ไอศกรีมแล้วก็กล้วยค่ะแล้วก็มะเขือเทศดีจะตายไอ้สิที่เขาเปิดมาอุ๊ยอันนี้ก็ดีค่ะบริโตโดนัทคุกกี้พลังงานสูงแน่นอนแค่คิดนี่ไงฟักทองค่ะแล้วก็ทาโก้แล้วก็พายน่ากินน่ะน่ากิน15 วินาทีค่ะตัดกัน1ท้าว่าไงเอ่ยหือ
แบ่งให้อะไรคะไม่ถือว่าเอาไหมโอ้ยพายน่าทานมากใช่โอ้ยแบ่งแอดอย่างละ1 กองก็พอค่ะ1 ชิ้นก็พอมั้งเอาแค่นั้นแหละอุ้ยพิซซ่าน่ากินโบบานนี่คืออะไรแอดมินไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเป็นอาหารน่าทานมากเหมือนกันยังไม่จบอีกเหรอคะโอ้โหตัดกันอยู่1 บาทเนี่ยไปเรื่อยๆแล้วนะเนี่ย2 บาท 3 บาทมีคนบอกค่ะหางานค่ะหางานคนงานตัดไผ่รายละเอียดในดิสคอร์ดค่ะเปิดช่องซื้อขายในเกมได้เลยใช่ดิสคอร์ดเราจะมีช่องซื้อขายในเกมค่ะก็หางานที่ตรงนั้นได้ค่ะเอาล่ะปะกลับบ้าน กลับบ้านกันแล้วใช่วิแต่เราผู้มีเงินค่ะที่จะสามารถประมูลได้มีเงินแล้วก็มีใจรัก อยู่กันเยอะเราไปอยู่กันไหนกันนะอะไรนะคะขออภัยค่ะเมื่อกี้ใช้เงินวัดอะไรเยอะแยะแอดมินบอกแล้วว่าเป็นแค่อาหารกินเพื่อความฟินเลยเราใช้ไปเยอะแล้วนี่คะใช่ไหมเยอะมากโอเคคุณไดมอนซ่าชนะการประมูลไปค่ะอุ้ยผู้เล่นเบนล็อกนี่ต่อหน้าต่อตาแอดมินมาเดินตัดเขาไม่ได้ถ้าเราจะประพฤติตัวดีค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเราประพฤติตัวไม่ดีก็ต่อหน้าแอดมินค่ะต้องคำนึงไว้ ยินดีด้วยค่ะเอาล่ะอันนี้เกินนี่นะใช่ไหมเอ้ยเมนูเกินเอาล่ะเมนูสุดท้ายเอาเบียร์ล้วนเลยไหมคะ แหมเอาเบียร์ล้วนเลยไหมอะไรอย่างงี้เอาชนะการประมูลให้ได้ค่ะแล้วเอ็มหนึ่งจะให้เบียร์ มีคนอยากได้ ไม่ชนะการประมูลไม่ได้หรอกนะบอกเลยน่ะเบียร์ล้วนๆค่ะเขาบอกว่ามี800,000งั้นก็ต้องรอซื้อจากผู้ที่ชนะการประมูลค่ะรอบนี้เบียร์ล้วนค่ะ3 แถวของเบียร์จัดไป3 แถวของเบียร์นั้นเอาล่ะคุณเลก้า1,500,000ค่ะเหลือเวลาอีก10 วินาทีเพราะว่าแอดมินหมดกล่องแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยวจะให้เบียร์แล้วกันจึ๊บจึ๊บ1เรียบร้อยค่ะคุณเลก้าชนะการประมูลไปในครั้งนี้จะได้เบียร์ล้วนนั่นเองขอเวลาแป๊บหนึ่งค่ะคุณเลก้าเดี๋ยวแอดมินต้องไปเอาเบียร์มาให้เบียร์ยังหมักไม่เสร็จ ใช่เราหมดเบียร์เราต้องไปรอเอาเบียร์ก่อนเนี่ยโอเคขอบคุณทุกคนที่ร่วมประมูลในครั้งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะระบุยอดค่ะว่าประมาณเท่าไหร่ประมูลย่อยค่ะยอดรวมประมูลในครั้งนี้คือ18 ล้านค่ะโดยประมาณนั่นเอง14 กล่องกับ18 ล้านโอ้สุดยอดค่ะเบียร์มันไม่สแต็กกันคุณเลยก้าโอเคนี่ค่ะอันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนั้นไม่สแต็กต้องขออภัยแอดมินเข้าใจผิดอันนี้ให้ไปเรียบร้อยค่ะใช่น่าทานน่าทานค่ะเบียร์ไหนเอามาดูสิกระดาษไม่เป็นไรค่ะทำลายทิ้งได้เลยเอาล่ะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะเราประมูลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าเป็นการประมูลดีย่อยค่ะเป็นการประมูลที่เรียบง่ายย่อยการประมูลย่อยคือการประมูลเล็กค่ะมันจะมีประมูลธรรมดาเนาะซึ่งเป็นประมูลใหญ่แล้วก็ประมูลย่อยค่ะก็คือประมูลเล็กนั่นเองประมูลเล็กก็จะเป็นของที่จะเป็นของทั่วไปค่ะไม่ได้แรงมากแต่ในวันนี้ขนาดไม่แรงนะคะจ่ายกันมาอยู่18 ล้านค่ะสุดยอดไปเลยค่ะสุดยอดไปเลยโอเคพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบ๊ายบายค่ะ